สวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่ขับ Ford Ranger นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวล็อกหม้อน้ำนะครับซึ่งมันสามารถหลุดได้อย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้นิ้วดันดูนะครับหลุดละตรงนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้ามันหลุดออกมาระหว่างเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไขกันนะครับตรงนี้เราก็หาซื้อเคเบิลไทยมานะครับจากนั้นก็เอาเคเบิลไทยลอยเข้าไปในรูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงให้แน่นเลยนะครับลองเช็คดูนะครับตอนนี้ก็แน่นหนาไม่หลุดง่ายแล้วนะครับตรงนี้ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเสร็จแล้วเราก็ตัดหางของเคเบิลไทออกให้เรียบร้อยนะครับ